มาทำจรวดเหินฟ้าจากหลอดดูดน้ำให้ลูกน้อยเล่นกันค่ะอันนี้คืออะไรคะนี่คือหลอดนะคะหลอดใช่ไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้คิดแฟมิลี่มาชวนคุณพ่อคุณแม่ทำของเล่นสนุกให้กับลูกรักของเราเช่นเคยนะคะเป็นของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการและก็ฝึกทักษะให้กับลูกรักของเรานะคะวันนี้นะคะจะมาชวนทำจรวดเหินฟ้าด้วยหลอดดูดน้ำหรือหลอดกาแฟกันค่ะไม่ยากค่ะไปดูกันเลยค่ะและเรามาดูอุปกรณ์ในการทำกันเลยค่ะมีกาวกรรไกรสก็อตเทปกระดาษและก็หลอดดูดน้ำหรือหลอดดูดกาแฟ2แบบนะคะสำหรับหลอดดูดน้ำเราจะใช้หลอดตรงกับหลอดงอได้นะคะโดยหลอดงอได้มีขนาดเล็กกว่าหน่อยนึงสามารถสอดเข้าหลอดตรงได้แบบนี้นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะวาดรูปทรงจรวดบนกระดาษขั้นตอนนี้น้องๆบ้านไหนที่โตพอวาดได้ช่วยทำได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จะเป็นรูปทรงแบบไหนก็ได้ค่ะวาดเสร็จเราก็ตัดตามรูปทรงที่เราวาดไว้จากนั้นก็มาตกแต่งจรวดเพิ่มเติมตามใจชอบกันเลยนะคะเริ่มจากทำหน้าต่างของจรวดจากนั้นก็มาทำส่วนหางจรวดกันค่ะแล้วก็มาถึงส่วนของปีกจรวดใช้กาวติดเข้าไปแบบนี้จากนั้นก็มาทำส่วนหางจรวดกันค่ะใช้กาวติดไปแบบเดิมแล้วก็มาถึงส่วนของปีกจรวดก็เสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็ตัดหลอดตรงใช้เพียงครึ่งเดียวค่ะแล้วใช้สก็อตเทปแปะส่วนบนหลอดแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้สก็อตเทปติดหลอดกับชิ้นส่วนของจรวดเข้าด้วยกันเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ละค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใช้หลอดที่งอได้นะคะสอดเข้าไปในหลอดตรงแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเล่นสนุกกันแล้วค่ะสิ่งที่สำคัญของการเล่นคือเพื่อนร่วมเล่นนะคะและเพื่อนร่วมเล่นที่ดีที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะที่จะช่วยให้การเล่นของลูกนั้นมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะมาร่วมกันทำกิจกรรมที่เสริมสร้างพัฒนาการและพร้อมกับการใช้เวลาคุณภาพกับลูกน้อยของเราด้วยกันนะคะจรวดเหินฟ้าที่ทำจาก
หลอดดูดน้ำหรือว่าหลอดดูดกาแฟนะคะเป็นของเล่นที่ทำไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆเล่นแล้วสนุกมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะค่ะอย่าลืมนะคะว่าของเล่นนะคะไม่ว่าจะมีราคาแพงขนาดไหนหรือว่ามีคุณค่ามากมายแค่ไหนนะคะถ้าเราไม่ได้ร่วมเล่นกับเขาแล้วนะคะลูกจะไม่มีความสนุกสนานแล้วก็จะไม่ได้พัฒนาทักษะอย่างเต็มที่ค่ะและคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนนะคะมีเรื่องราวดีๆนำมาแบ่งปันที่คิดสมารีได้นะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากคิดสมารีค่ะ